ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับเราพบกันในวันศุกร์ที่5เมษายน2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และเขียนมาได้นะครับ LINE @ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันพบกันวันนี้ทองขึ้นราคาอุณหภูมิร้อนแต่การเมืองจะร้อนยิ่งกว่าอุณหภูมิอีกนะครับนี่คือคุยให้คิดที่เราจะคุยกันครับการเมืองเดือดเลยนะ คุณวีระเรื่องนี่อดหลับอดนอนมากี่คืนแล้วเนี่ยที่ต้องติดตามในสภาไม่เลยคุณไม่หลับสบายไปตามสรุปทีหลังเนาะผมปกติไม่ถึง3ทุ่มผมก็ไปแล้วไม่คุณไม่สนใจการเมืองขนาดนั้นเลยเหรอไม่เลยครับคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนผมเป็นพวกสโตอิกสโตอิกเลี้ยงเลี้ยงเหรอประเภทไม่คือเรื่องไกลตัวทั้งนั้นน่ะอะไรการเมืองไกลตัวไกลตัวไกลตัวเฮ้ยคุณพูดงี้ไม่ได้นะทำไมล่ะเพราะว่ามีคนอดหลับอดนอนมา2คืนเนี่ยนะอภิปรายคืนแรกตี 2:40 ตี 2:45 ใครอดใครอดหลับอดนอนขนาดนั้นไม่รู้บรรดาสสผมน่ะติดตามข่าวขนาดนั้นแต่ผมไม่คุณทุชัยอยู่ถึงตี 3 เลยเหรอเอออย่าพูดอย่างนั้นสิผมไม่ได้หมกมุ่นขนาดนั้นนะโอเคโอเคโอเคเมื่อคืนตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งยี่สิบพิธาถึงขึ้นพูดเฮ้ยมันแกล้งกันดีกว่าไอ้คนแก่อย่างพวกเราเนี่ยนะบอกให้คุณต้องพูดก่อนเรานอนดิโอ้ต้องผมดูประมาณถ้าเขาตกลงกันอะว่าอะไรต่ออะไรนิดๆหน่อยๆยังไม่รู้ว่าโอ้ยาวไปถึงตีหนึ่งกว่าพิธาจะได้พูดโอ้ตายแล้วผมไม่รู้เขาแกล้งเราหรือว่าหรือบังเอิญหรือบังเอิญนะแต่บางคนบอกตื่นมาเมื่อกันตีสองตีสามเนี่ยดูฟุตบอลไว้โอเคไม่ยังไงวะไม่แต่ผมอย่างนี้คือที่ผมบอกว่าไม่ได้ดูใกล้ชิดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ว่าตอนจบมันจะอย่างเงี้ยครับคืออภิปรายโอเคเราก็ดูเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องนะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นการอภิปรายทั่วไปไม่ได้มีการลงมติแล้วก็รัฐบาลเพิ่งมาทำงานได้7เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงไม่ถึงขั้นแบบลุกขึ้นมาใช้มีดโต้ฟันกันมั้งแต่ว่าถ้าคุณดูตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ตั้งแต่คุณเศรษฐากับคุณชวนกับจุลพันธ์วิโรจน์กับสุทินนี่คุณมีสิทธิ์คิดว่าให้รับมันจะจบยังไงวะเนี่ยโอเคคราวนี้เราจะถอยหลังเราจะเดินหน้าปัญหาคือเราจะถอยหลังหรือเดินหน้าผมก็จะบอกว่าไอ้นอนดึกตีสองตีสามสองคืนไม่เท่าไหร่ต่อไปนี้ยิ่งไม่ได้นอนใหญ่เอาทำไมล่ะอ้าวเมื่อเช้าเนี่ยประชุมพรรคเพื่อไทยอ่ะทำไมใครที่บอกให้ผมก้าวข้ามทักษิณนะต้องคิดใหม่นะทำไมเพราะคุณทักษิณแกไม่ยอมให้ใครก้าวข้ามเลยอ้อเหรอเพราะว่าอ้าวประชุมพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพรรคเพื่อไทยครับแล้วคุณเศรษฐาลางานครึ่งวันด้วยไม่แกไปหรือเปล่าคุณทักษิณคุณเศรษฐาไปคุณเศรษฐาไปทำอะไรวะปาฏิหาริย์ด้วยไปทำอะไรวะแกไปทำอะไรไปพูดไงว่าในนามของสมาชิกพรรคเพื่อไทยอ๋อสมาชิกและเป็นรัฐมนตรีคิดอะไรทำอะไรต่อมาแต่ว่าไอ้ที่มันร้อนน่ะไม่ใช่เศรษฐาใช่ที่มันร้อนคือคุณทักษิณทำไมแกมาเหรอแกโผล่มาเหรอคลิปมาส่งคลิปมาส่งคลิปว่าส่งคลิปในการประชุมใหญ่เขาบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่สำหรับประจำปีพรรคเพื่อไทยนะบอกว่ามั่นใจว่าอุ๊งอิ๊งสามารถนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากโอ้อุ๊งอิ๊งคือ DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงฟังที่แกพูดดีกว่าเปิดเสียงเปิดเสียงผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นคนเอาโกอิ้งคือพบปะผู้คนทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากแม่จากพ่อมาเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กมาทั้งสองทางผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้แล้วเขามี DNA แม่ด้วยเขาต้องทำได้ดีกว่าผมด้วย DNA
คือถือว่าเป็นการประกาศทายาททางการเมืองอย่างเป็นทางการจากทักษิณชินวัตรเลยนะงานนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาคือยังไงผมขอคำอธิบายจากคุณวิสุทธ์คืออะไรเนี่ยหมายความว่ายังไงที่แกมาพูดอะคุณไม่ต้องไปเปิดดูหรอกเราดูมาแล้วคุณแปลหน่อยคุณช่วยตีความทางการเมืองให้คนที่ไม่ได้เป็นอย่างคนที่เป็นละอ่อนทางการเมืองอย่างผมเนี่ยเข้าใจมันคืออะไรคุณตีแล้วก็ตีฟูเนี่ยตีฟูว่าละอ่อนที่สุดในวงนี้ก็ตีความว่าว่าประกาศต่อสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่ามั่นใจได้ว่าอุ๊ยคือเดี๋ยวก็ตีคนต่อไปเขาไม่ได้ใช้คำนั้นเฮ้ยเขาไม่ได้ใช้คำนั้นนะผมตีความเอ้ยคุณอาจารย์ใช่ๆคุณนั่นก็ตีความโอเคโอเคโอเคยากสมแล้วคุณไปบ่อยก็ตีความแล้วเขาตีความแล้วคุณก็ไปไม่แกบอกอะไรแกจะนำอะไรเพื่อไทยเลยไม่ใช่เหรอใช่ครับโอเคโอเคแล้วยังไงแล้วไงต้องให้มั่นใจไงว่าอุ๊งอิงเนี่ยเพียบพร้อมมีทั้งความเป็นตัวคุณทักษิณและคุณหญิงอ้องั้นผมก็ว่าจะเป็นการปลุกนะแล้วก็ประกาศให้เพื่อไทยมั่นใจอ่ะโอ้นี่อันหนึ่งอันหนึ่งก็คือส่งสารถึงคนทั่วไปบอกว่าอุ๊งอิงพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวอุ๊งอิงพร้อมเนี่ยครับพร้อมจะเข้ามาก็เข้ามาแล้วนะไม่พร้อมจะเข้ามาถ้าตีความเนี่ยคุณก็คือเป็นนายกใช่ไหมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเขาไม่ได้ใช้คำนั้นเขาบอกเขาประชุมพักเพื่อไทยก็แปลว่าเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นอยู่แล้วอ่ะก็เป็นอยู่แล้วไงเป็นอยู่แล้วเออไว้ใช่เออไม่ใช่ผมเออแล้วไงก็ตั้งใจจะต้องการส่งสารอะไรเออนั่นสิไอ้นี่ติผมว่าตีความเกินข้อเท็จจริงก็เรียกว่าบินข้ามดวงกาบินข้ามดวงกาใช่ได้ในบินคือไกลเกินกรุงรงกาเออนั่นน่ะสำนวนของวิษณุเขาไม่คนนี้คนหนึ่งเข้าครับเมื่อกี้เมื่อคุณวิชัยดูตอนตีสองตีสามเนี่ยอีกคนหนึ่ง20อีกคนหนึ่งจะออกใช่ไหมเพราะตามใจออกมั้งคุณพิธาดิเออนะฟังก่อนฟังเดี๋ยวจะได้พูดทีเดียวเลยครับฟังพิธาดิแล้วก็ไม่เคยเสียใจด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความลับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปยิ่งในการเห็นการที่เพื่อนส.ส.ที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2ในการอภิปรายใน 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทำลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเผลอๆยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทำให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทำได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้ำไปด้วยซ้ำไปด้วยซ้ำไปนี่นะคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกครับคนหนึ่งเข้าประตูนี้อีกคนหนึ่งเดินออกประตูอีกข้างหนึ่งแล้วคนที่เขาเป็นอยู่เขาจะรู้สึกยังไงใครฮะก็คนที่เป็นนายกอยู่ปัจจุบันเขานั่งฟังอยู่ด้วยนะใช่มั้ยก็นั่งฟังอยู่ด้วยนะเพราะมันเขาว่าไงมันเขาว่าถ้าตีความอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดเนี่ยคุณแพทองธารพร้อมเป็นนายกใช่แล้วคุณเศรษฐาพร้อมไม่เป็นนายกงั้นเหรอก็ต้องพร้อมอ่ะคือต้องรู้เงื่อนไขว่ามาเนี่ยคงมีเงื่อนไขใช่ไหมแต่ไม่แต่แกพูดแล้วนี่ที่คุณคุยกัน2 วัน 2 คืนเนี่ยแกบอกแล้วว่าจบแล้วว่าเป็นแค่สีสันนี่แหละเห็นแกบอกว่าเป็นสีสันสีแสนอะไรไม่ใช่เหรอฟังดูนะว่าทำไมมันถึงเป็นสีสันอย่างที่แกพูดอ่ะหลายๆเรื่องมันก็ต้องตอบโต้นะครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมเรียนมันก็เป็นมุกเดิมๆนะครับแต่ถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยเรารับไปพิจารณาเดี๋ยวบ่ายนี้ก็มีการประชุมที่ทำเนียบนะครับว่าเรื่องที่เขาพูดไปมีอะไรที่มันนั่นบ้างแล้วก็ไม่อยากให้มันเดือดหรือว่าอุณหภูมิมันสูงเกินไปจนกระทั่งฝ่ายเราเองก็โกรธเกินไปใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าหัวหน้าทีมเดือดมากเดี๋ยวลูกน้องก็จะเดือดแล้วทุกอย่างก็ตีเขาตกหมดเราก็ต้องกลับมาพิจารณาให้มันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆแล้วนะครับก็ต้องให้โอกาสด้วยก็นะครับก็สีสันจบไปแล้วนะก็ตอนนี้ก็ทำงานต่อนะครับสีสันจบแล้วสีสันแสดงว่าในสภาแสดงว่า2วันนี้มันสีสันก็นี่ไงที่คุณวิทานถามผมอ่ะว่า
ผมบอกผมไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดก็เพราะผมมองมันเป็นสีสันสีสันมองเป็นสีสันมองว่าลมพัดผ่านหน้าเดี๋ยวมันก็หายไปเลยประมาณนี้แต่ไม่นะคำประกาศของคุณทักษิณนี่ไม่ใช่สีสันนะไม่ใช่สีสันนะอันนี้แล้วที่พิธาบอกว่าเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายก็ไม่ใช่สีสันนะโอเคอันนี้สีจริงนะของจริงใช่ไหมคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะเร็วช้าขนาดไหนครับคุณวิสุทธิ์หมายถึงก็ดีคุณอุ้งอิงใช่ไหมอุ้งอิงเข้าผมว่าซีเควนต์น่าจะเป็นแบบนี้นะซีเควนต์ซีเควนต์เริ่มต้นจากพิธาออกก่อนพิธาออกก่อนจำเป็นต้องออกไม่รู้เดี๋ยวค่อยคุยกันพิธาออกก่อนพิธาหมดสภาพก่อนนะอันนี้แกบอกแกจะจบชีวิตทางการเมืองตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอไม่ใช่ว่าแกพร้อมแกพร้อมไม่ใช่ว่าคืออายุแค่นี้จบเลยเหรอโอ้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีช้อยอะไรเลยตัดสินของศาลโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่อุ้งอิงจะมาเศรษฐาต้องไปใช่ไหมก่อนอุ้งอิงจะมาเศรษฐาต้องไปใช่ไหมเออก็ควรต้องอย่างนั้นนะโอเคคราวนี้เศรษฐาจะไปพร้อมกันได้พร้อมกันได้ไม่แล้วเศรษฐาจะไปเหรอนาทีนี้ผมดูสภาพแล้วไม่น่ามีเหตุผลที่คุณอุ้งอิงจะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วแล้วเศรษฐาไม่ไปได้เหรอฮะไม่คือจะไปตอนไหนอ่ะผมถามคุณเขาด้วยเหตุผลอะไรอ่ะไปเมื่อจบผมคิดว่าการเมืองบางทีไม่ต้องการเหตุผลมากเจ้าของพรรคพร้อมจะให้บอกให้ลุกก็ต้องลุกอ่ะโอ้โหอันนี้เผด็จการเนี่ยว่าผมชื่อของผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยพรรคการเมืองสมาชิกเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ใครคนที่คุณพูดอะใครอ่ะผมไม่รู้ใครคนที่คุณพูดอ่ะไอ้คนที่คุณพูดอะใครวะเป็นผู้หลุดที่แห่ไร้โอ้โหคุณพูดตามหลักการที่เห็นอยู่เห็นตามไม่ถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บนี่มาตา28เลยเอาเลย28ถ้าไม่ให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมการเมืองของพรรคในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมอันนี้ทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสองอย่างเลยตรงไม่ตรงไปรูปโผล่เข้ามากลางที่ประชุมอย่างนี้ตรงไหมตรงไหมใครอะใครควบคุมควบคุมครอบงำควบคุมครอบงำชี้นำชี้นำกิจกรรมนะไม่ใช่ชี้นำธรรมดาชี้นำกิจกรรมประชุมพรรคนี่ก็เป็นกิจกรรมนะอันนี้เข้าข่ายไหมวะเข้าข่ายอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมเนี่ยเข้าข่ายเลยเข้าข่ายทันทีเลยแต่กกต.ไม่กล้าว่ากกต.ไม่กล้าคือกกต.เนี่ยมันไม่ได้กินดีหมียินดีเสือนะมันกินอะไรก็ไม่รู้โอเคไอ้ครับประโยคนี้มีความหมายมากแต่คุณเชื่อผมสิว่าคำอธิบายที่มาจากพรรคเพื่อไทยก็ดีหรือมาจากคุณทักษิณหรือมาจากคุณเศรษฐาก็ดีบอกโอ้ยตีความมากไปเองท่านเพียงแต่บอกว่าลูกสาวคนเนี้ยเป็นลูกสาวที่เข้าข่าย DNA จริงๆมีทั้งคุณสมบัติประเภทเข้มแข็งเข้มข้นเด็ดขาดเข้มแข็งอดทนเหมือนคุณหญิงพจมานใช่แล้วก็ outgoing กูก็ไม่รู้หมายความว่าไง going goang อะไรเนี่ยนะ outgoing แปลว่าชอบไปเที่ยวใช่ outgoing ไปไม่ต้องไปนานทิ้ง15ปีอะไรเงี้ยชอบไปไกลๆด้วยแล้ว outgoing นี่คุณเศรษฐาเอามาใช้ไปข้างนอกบ่อยมาก outgo ไปเรื่อยเลยไม่ income เลยถ้า income เนี่ยยังมีรายได้นะโอเคโอเคโอเค outgoเนี่ยออกไปข้างนอกนะไปแล้วอินคัมนะเข้ามาโอเคคราวนี้อาจจะมาที่ประสบการณ์ข้างนอกทำไมการเมืองไทยมันขำว่ะมันขำตลอดเลยอ่ะอันนี้ตอนที่ไปไม่ถูกบอกว่าเอา going เมื่อกี้เอา going บอกว่าเขาแปลว่าสนุกสนานเป็นคนคบคนง่ายใช่ไหมโลกกว้างโลกกว้างชอบกว้างเยอะประสบแล้วก็การเมืองเก่งพูดชมตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ใช่บอกว่าการเมืองพร้อมจะนำใช่ไหมเขาใช้คำว่าพร้อมจะนำพรรคเพื่อไทยพร้อมจะนำถ้าพร้อมก็เชิญครับเชิญครับเชิญผมเชิญเลยครับคุณอุ้งอิงมาเชิญคุณเศรษฐาขอให้มาเถอะครับเอาทำไมล่ะเอาจะได้ดูไงเขาชอบดูละครผมชอบดูมันดราม่าดีว่ะเขาชอบดูลิเกเขาชอบดูปาหีลิเกนี่ผมสมัยตอนเด็กๆที่นะชอบผมดูยิ่งกว่าพี่ปลายคือเกาะหน้าเวทีดูจนมันตีสี่ตีห้าได้มีหน้าถึงกลายเป็นคนอย่างนี้ทำอะไรลิเกเขียนอะไรลิเกแต่ว่าทำไมคนชอบเทียบเวลาดูการเมืองกับลิเกอ่ะ
อ้าวก็มันไม่จริงไงเล่าเว้ยมันบางทีก็มาป้องป่าพูดกับคนดูอ่ะนี่คือลิเกอย่างเงี้ยมีคุณเคยเห็นมั้ยคุณเคยดูลิเกดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่แล้วมันก็เหมือนกับไอ้ศิลปะสลัดหน้าของจีนคุณเคยเห็นมั้ยอ้าวคือหันมาปั๊บสลับทีหน้าเปลี่ยนเลยไอ้อะไรเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนหน้ากากแล้วเขาไม่ต้องจับอะไรเลยนะพับพบเดียวหน้าๆเป็นอย่างเลยฉะนั้นคุณคอยดูว่ามันหันมาพบเปลี่ยนเลยซึ่งคุณเศรษฐาก็เป็นนะเมื่อวานนี้ในสภานะตอนแรกก็ยิ้มแย้มฟังทุกอย่างมาเลยครับความเห็นอะไรมาหมดเลยพอคุณเจอคุณชวนนั่นเองอ่ะโอ้โหแย้มไปสองทีแกสลับทีหน้าผมบอกว่าคุณเศรษฐาแกมีบุคลิกสองอย่างหน้าหนึ่งเป็นหน้าเทพยิ้มแย้มแจ่มใสชอบฟังติดตามใครวิจารณ์ได้หมดนี่ประชาธิปไตยสลับอีกทีมาหน้าปีศาจเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แมลงคุณเป็นแมลงคุณว่าผมแมลงวันคุณแมลงวีคุณเล่นมุกเก่าๆเปลี่ยนมุกได้แล้วพรรคคุณเนี่ยแหมทำเป็นเดี๋ยวจะเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวจะเป็นรัฐบาลมีคิดไปดูไหมอันนี้ดีเดี๋ยวก่อนนี่ว่าออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะดูคลิปเฮ้ยไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงเปล่าวะเรื่องที่เศรษฐาเขาพูดว่าเป็นอะไรมีพรรคฝ่ายค้านมาคุยเพื่อจะร่วมเดี๋ยวจะเป็นรัฐบาลอันนี้จริงไหมจริงไหมอันนี้เขาด่าจุรินทร์ไงเขาด่าจุรินทร์เหรอจุรินทร์ด่าก่อนจุรินทร์ขึ้นมาซัดเรื่องเดินทางต่างประเทศบอกว่าไปไม่แต่แกพูดถึงว่ามีพรรคฝ่ายค้านที่มาคุยจะร่วมรัฐบาลใช่ไหมใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมเขาว่าว่าก็คือเดี๋ยวคุณจุรินทร์ใช่ไหมบอกว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแบบโรคเซ็งโรคเซ็งคือแบบไม่เคยทำงานอะไรประมาณนี้นะไม่มีผลงานคุณเศรษฐาบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเป็นโรคงงโรคงงอ๋อฝ่ายค้านเป็นโรคงงงงก็คือว่าเฮ้ยคุณเป็นฝ่ายค้านนะแต่ว่าเหมือนกับมาติดต่อมาขอเป็นรัฐบาลอะไรประมาณนี้น่ะคุณก็เลยงงอ่ะแต่แกบอกแกไม่ได้มาติดต่อกับแกนี่แกไม่ได้บอกแกไม่ได้บอกติดต่อแต่ว่าแกอาจจะมีอารมณ์ยุ่งขึ้นมาแกเลยซัดไงซัดไปแค่กับว่าที่เคยพูดเนี่ยมันจริงนะที่บอกว่าจะมีการมาขอเป็นรัฐบาลน่ะเพราะแกบอกว่างงเป็นฝ่ายค้านที่สร้างความงุนงงเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวก็จะมาขอเป็นร่วมรัฐบาลโอ้นี่ไปได้ปัดเดือดไม่จริงไหมครับพี่จริงไหมครับพี่หน่อยจริงที่ไปขอร่วมรัฐบาลจริงผมฟังไม่ได้เอาจริงตอนแรกหรือจริงตอนนี้เอางี้ก่อนจริงตอนโน้นจริงๆตอนไหนอ่ะจริงก่อนที่จะตั้งรัฐบาลหรือจริงระหว่างกำลังจะตั้งรัฐบาลหรือจริงเพราะจะปรับครม.ในอนาคตมันจริงเป็นระยะจริงเป็นหย่อมตอนก่อนตั้งรัฐบาลจริงมากจริงมากจริงๆอันนี้จริงเราคอนเฟิร์มนะจริงหลังตั้งรัฐบาลไม่เอาไม่เอาโอเคไม่เอาหลังตั้งรัฐบาลจริงอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไม่จริงอยู่ช่วงนึงแล้วก็กลับมาจริงอีกล่าสุดก็มีเหมือนกึ่งจริงกึ่งไม่จริงก็เหมือนถึงบอกแล้วไงว่ามันคือลิเกแต่ตอนปรับครม.ไอ้เคียวเนี่ยก่อนเปิดพิปรายเนี่ยผมฟังว่ามีการคุยกันจริงช้าๆดิพี่เวลาพี่พูดช้าๆผมต้องค่อยๆฟังพี่เลยเพราะผมไม่มีความลึกซึ้งเรื่องการเมืองเลยโอเคผมมีข้อมูลแต่ไม่สามารถยืนยันความจริงโอเคโอเคว่าอย่างไรนะก่อนจะเปิดพิปรายโอเคมีการคุยจริงว่าเดี๋ยวจะเปิดที่นั่งให้2ที่นั่งไอ้ย่าสองที่นั่งมีคนที่ไม่ใช่ตัวแทนพรรคแต่เป็นคนเด่นของพรรคไปคุยอ่ะแต่เขาเจอตัวหลอกอ่ะเป็นคนเด่นของพรรคประชาธิปัตย์ไปคุยกับใครคุยกับคนที่มีบทบาทสำคัญคนที่มีบทบาทสำคัญเออคนที่อยู่แถวฝั่งทนเฮ้ยโย่จำตัวไม่ได้สมองปัญหาประชาธิปัตย์คือตัวหลอกเปล่าจุรินทร์ก็ดีคุณชวนก็ดีอาจจะไม่รู้เรื่องเลยไม่อยู่แล้วไม่รู้เรื่องเลยคนที่ไปคุยอ่ะไม่เกี่ยวกับจุรินทร์อ๋อไม่คือ4คนจาก25คนเนี่ยก็ถือเป็นข้าวนอกนาอยู่แล้วอ๋อคุณจุรินทร์คุณชวนฉะนั้นคุณบัญญัติแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นสสสงขลาฉะนั้นจุรินทร์ลุกขึ้นมาซัดเต็มที่ไม่รู้หรอกว่าเขาไปคุยอะไรกันจริงไหมจ้ะเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้และเศรษฐาก็ไม่รู้หรอกว่าจุรินทร์เนี่ยคุณก็ไม่รู้เรื่องความจริงถ้าใครแนะนำคุณเศรษฐานะโอ้โหซัดกลับแรงกว่านี้นะคุณจุรินทร์ครับที่คุณอภิปรายผมอ่ะคุณรู้เรื่องกันในพรรคหรือเปล่าคุณรู้เปล่าว่าใครมาแอบคุยกับรัฐบาลแม่คุณมาซัดอย่างนี้คุณเนี่ยรู้ตัวไว้ซะบ้างนะว่าคุณไปข้าวนอกนะโอเคไม่แต่มันมีการคล้ายๆกับว่าปล่อยข่าวชิมลางมาระยะหนึ่งแล้ว
ช่ก่อนจะมีการอภิปรายใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมีรายชื่อเสร็จสรรเรียบร้อยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยรัฐบาลต้องพยายามให้มีการผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2568ครับในการประชุมของสภาสมัยวิสามันประมาณช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงจะมาคุยเรื่องพวกนี้ถ้าตอนนี้ถ้าคุยเรื่องพวกนี้ผมว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมก็โยนหินถามทางได้ก็แย่ๆกันไปก่อนสิมันก็ไม่ต้องมีอะไรให้มันมีเชื้อไว้ทุกครั้งที่จะมีอภิปรายนะสังเกตจะมีข่าวอย่างนี้เพื่อที่จะเอ้ยแน่นอนอย่ามากเกินพอประมาณใช่ไหมแต่ว่าครั้งเนี้ยคุณที่ปัญหาของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าคุณเศรษฐาก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันการเมืองก็จะแม้มันแบ่งหน้าที่กันไม่แต่เท่าที่ผมทราบไม่ใช่นะคืออะไรที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยอะไรที่เกิดขึ้นในลักษณะที่คุณชัยพูดเนี่ยเขามีคนของเขาที่รายงานมาให้เขารู้ให้คุณเศรษฐาออรายงานไงแต่ไม่ใช่คนตัดสินไม่ใช่คนเจรจาคือเพราะว่าเขามอนิเตอร์หรือเขาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ทางการเมืองในลักษณะแบบเนี้ยที่มีการติดต่อกันโยงกันเนี่ยคือมีคนที่เขาวางสนุกเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้รู้ข้อมูลในเขามีแต่ว่าอยู่ที่จังหวะว่าตอนนี้คุณเศรษฐายังไม่ต้องรู้หรอกฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ special force ทางการเมืองเขาเจรจาอยู่เรื่องนี้คุณเศรษฐายังไม่ต้องรู้รอจังหวะให้คุณเศรษฐารู้ต่อเมื่อเราอยากให้คุณเศรษฐารู้เขาจะได้วางตัวไม่รู้มากเกินไปเพราะว่าถ้าคุณเป็นนายกแล้วคุณรู้ว่าเจรจากับใครอยู่ใครกำลังหักหลังใครเนี่ยนะคุณไม่สบายใจนะเพราะว่าคุณไม่มีเซนในพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่นี่ปกติเนี่ยทุกอาทิตย์นะนายกเขาจะได้จดหมายเป็นกระดาษประมาณทั้งสองใบนั่นเป็นลายมือเป็นตัวพิมพ์ดีแต่ไม่มีหัวจดหมายจากใครผมไม่บอกไอ้ยงว่าก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรจริงไม่จริงไปถามแกนะถามใครถามเศรษฐาที่มาถามได้ผมแล้วแกเป็นคนอ่านจดหมายกว่าทีนี้กลับมาครับเพิ่มเติมแต่จากนี้ไปการเมืองจะมีความผันผวนปรวนแปรอย่างยิ่งใหญ่หลังจากประกาศจากทักษิณนี้ครับถือว่าเป็นคำประกาศทางการเมืองตั้งแต่แกกลับมาเนี่ยที่ดุเดือดและมีความหมายที่สุดเพราะว่าประกาศอุ้งอิงเนี่ยว่าเหมาะเนี่ยนะเป็นผู้นำเนี่ยแต่ไม่เอ่ยถึงเศรษฐาเลยแม้แต่คำเดียวเนี่ยนะครับความหมายคือและถ้าคุณเป็นเศรษฐาคุณจะคิดยังไงคืนนี้คุณจะกลับบ้านไปนอนเนี่ยคุณจะบอกภรรยาคุณว่ายังไงบอกว่าเราไปเที่ยวกันเถอะบอกน้องหมอน้องหมอเราทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรปเอา going หรือไม่ก็ทัวร์ทางเรือรอบโลก100วันน่ะสบายใจเฮ้ยมี90วันรอบโลกอ่ะ180วัน180วันยังมีเลยถ้า90วันยังไม่ครบพวกอีกรอบนึงก็ได้ป่ะ180วันผมว่าเป็นอย่างงี้มั้ยถ้าดูข้อเท็จจริงทางการเมืองนะไอ้เรื่องคุณชวนกับคุณเศรษฐาเขาไว้ทีหลังนะแล้วก็เรื่องคุณชวนกับคุณจุลพันธ์เอาไว้ทีหลังเนี่ยผมว่าถ้าเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงทางการเมืองที่เป็นตารางเวลาเนี่ยพอเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสามนูนรับเรื่องกกต.ที่จะยุบพรรคก้าวไกลครับแล้วก็ให้ก้าวไกล15วันชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลชี้แจงข้อกล่าวหาทางชัยธวัฒน์เขาก็บอกว่าเขาจะทำคำชี้แจงทัน15วันที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งมาคงทันน่ะเตรียมไว้นานแล้วล่ะถ้าเกิดทันเนี่ยคำถามก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะขอให้มีการไต่สวนพยานบุคคลเปิดศาลหรือเปล่าหรือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิจารณาว่าที่คุณเขียนคำร้องมาแล้วทั้งหมดถ้าเกิดไม่ขออะไรเพิ่มเติมนะเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะนัดวันมาตัดสินเลยพิจารณาเลย มันสั้นยาวบางคนก็บอกว่าพฤษภาบางคนก็บอกว่าเนี่ยต้นพฤษภาบางคนก็บอกว่าหลังเดือนพฤษภาแต่ตรงเนี้ยถ้าจบเนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างทางการเมืองเปลี่ยนแปลงสมการอะไรเยอะมากผมว่ามีผลเยอะมากอันนี้ผมว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่คุณทักษิณพยายามนำเสนอคุณแพทองธารคุณนี้จะนี่คนที่คิดว่าคุณทักษิณวางหมากไว้อย่างนั้นเลยจังหวะไม่เขาว่าก็
คือจริงๆในแง่ของคนที่เป็นคนหนุ่มคนสาวก็คือคุณอุ๊งอิ๊งพิธาเนี่ยเขาแทนคนหนุ่มแล้วก็ก้าวไกลก็หมายว่าคนรุ่นใหม่สนใจอย่างนี้แต่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีพวกนี้ไงพรรคเพื่อไทยไม่มีคนที่จะมีแต่มาประท้วงประแทง 3-4 คนไม่ได้ความเลยเอามากเลยอ่ะมันคืออายุน้อยแต่เน่าอ่ะเน่าอ่ะเอางี้แล้วกันพูดอย่ามานั่งกับผมนะอย่ามานั่งกับผมนะอายุน้อยแต่เน่าอ่ะอายุน้อยแบบแต่เล่นการเมืองแบบน้ำเน่าอ่ะแบบเดิมแบบเดิมคืออภิปรายอย่างที่ทำอยู่นะมันไม่ควรจะต้องมาลุกขึ้นมาคัดค้านลุกขึ้นมาประท้วงประแทงอะไรกันมากมายก่ายกองหรอกมันไม่จำเป็นน่ะใช่ไหมแล้วเที่ยวนี้ทุกคนก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้แตะคุณทักษิณอะไรรุนแรงไม่ได้พูดอะไรกันโอ้โหสวหนักกว่านะถ้าพูดถึงสวสวเอาเล่นหนักกว่านะเพราะสวพูดเนี่ยสสไปค้านไม่ได้ฉะนั้นคำประกาศของทักษิณเช้านี้เนี่ยก็คือเตรียมการให้อุ้งอิงเข้ามาเห็นภาพชัดเจนว่าเพื่อไทยคือผู้นำรุ่นใหม่ครับขณะที่จังหวะนั้นพิธาไปพิธาไปเขาคงไม่ได้นัดกันนะสองคนนี้เขาอาจจะคงไม่ได้นัดกันนะไม่ต้องนัดรู้ว่าจังหวะพิธาไปอุ้งอิงเข้านี่โอ้โหสุดยอดของการเมืองคุณคิดว่าคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกคุณคิดว่าทักษิณเนี่ยดีใจหรือเสียใจที่พิธาบอกว่านี่อาจจะเป็นอภิปรายครั้งสุดท้ายของผมน่าจะยิ้มได้กว้างๆดีกว่าน่าจะยิ้มได้กว้างไม่ผมว่าแกไม่ได้ดีใจหรือเสียใจเรารู้อยู่แล้วแกรู้อยู่แล้วว่าคุณมาได้แค่นี้อะไรนะ end of the walk end of the walk end of the walk แต่ว่าคุณเดินนี่สนามบินไง end of the walk end of the walk อย่าสะดุดนะใช่ไหม end of the walk เตือนว่าจบทางเดินสิ้นสุดทางเดินสิ้นสุดทางเดินของพิธาแล้วจุดเริ่มต้น beginning of the walk สำหรับคุณอุ้งอิงฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันจะทำให้การเมืองเริ่มมีภาวะของการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญทีเดียวครับปีนี้เหรอโน้ทันทีเลยผมว่าอาทิตย์นี้แหละเอาแค่ปรับพรบก่อนไหมอาทิตย์นี้แหละการหมายความว่าจัดทัพใหม่ถ้าคุณอยู่เพื่อไทยคุณต้องคิดแล้วอ๋อจัดทัพในพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยแล้วก็นายก้าวไกลต้องจัดอยู่แล้วภูมิใจไทยนี่จัดเลยนะก่อนหน้านั้นภูมิใจนี่ภูมิใจไทยก็จัดใหม่แล้วรุ่นใหม่หมดใช่ไหมหัวหน้าพรรคแต่ว่าอย่าลืมอีกประโยคนึงคุณเศรษฐาแกก็ขึ้นไปพูดนะครับแกขึ้นไปพูดนะเช้าเนี่ยแล้วแกก็ผมเชื่อไม่รู้ว่าแกฟังคุณทักษิณพูดแล้วแกคิดออกหรือว่าแกตั้งใจจะพูดมาอยู่แล้วว่าเราแพ้เลือกตั้งผมเจ็บปวดแต่ผมไม่แพ้ตลอดการผมจะนำความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบวกนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่โอ้โหอะไรวะนี่เดี๋ยวคลิปเพิ่งจะเลือกตั้งกันมาแค่ 5-6 เดือนจะเลือกอีกแล้วเหรออ้าวบรรยากาศมันทำให้คุณเศรษฐาอยู่เฉยๆได้ยังไงล่ะเอ้ยมีคลิปมาจากเห็นแกพูดว่าแกจะอยู่ครบ4ปีใช่ไงพูดแต่ความตั้งใจและความปรารถนาแต่จะไปถึงก็ไม่มีเหตุอะไรที่แกจะอยู่ครบ4ปีไม่ได้นี่ก็นั่นไงก็คำประกาศของคุณทักษิณเนี่ยจะทำให้แกต้องไปคิดทบทวนมากเลยว่าแล้วเอายังไงวันเนี้ยตกลงคุณทักษิณกำลังบอกว่าคุณอุ้งอิงพร้อมทุกประการแล้วแต่ถ้าดูนะเศรษฐาแกกำลังคล้ายๆกับว่าขึ้นสเต็ปนะอย่างก่อนหน้านี้อะไรล่ะกระเป๋าเงินดิจิตอลกำลังจะเดินใช่ไหมดิจิตอลวอลเล็ตวันที่10ไงวันที่10จะประชุมอ่ะแล้วจะมีรายละเอียดที่จริงก็แพรมออกมาแล้วนะว่าใน500,000 ล้านเนี่ยแกฟันดิ้งมาได้แล้ว150,000 ล้านแค่แสนห้าก็โอเคก็ใช้งบประมาณรายจ่ายปี68ที่มีการขาดดุลเพิ่มที่คุณชัยพูดนั่นแหละจากขาดดุล700,000 กว่าเป็น800,000 กว่านั่นแหละเกือบล้านล้านนะที่คุณบอกว่าเป็นไปไม่ได้มากไปไม่ไอ้ล้านไอ้นี่เต็ม900,000 ล้านไม่ใช่ไม่800,000 กว่า800,000 กว่าเกือบ900,000 ล้าน852,700 ล้านโอ้โหอันนี้คือเต็มที่แล้วคือ20% ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับ80%ของยอดคืนชำระคืนเงินต้นสำหรับปีงบประมาณปี68เนี่ยเต็มพิกัดแล้วขาดดุลได้แค่นี้ไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วแต่ว่าเรารู้แล้วแกมีสารตั้งต้นที่เป็นเม็ดเงินที่จะมากอง500,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าถามนะถ้าอันนี้คือเรือธงของเศรษฐาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขาแผ่ให้ดูแล้วว่าเขายังไงเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยภายในปี67เนี่ยไอ้ที่รอกัน10,000 นึงเนี่ยมีแน่นอนมีให้แน่นอนอย่างนี้ยากแค่ไหนอย่างนี้จะไม่อยู่ต่อเหรอผลงานเหรอผลงาน
มันเหมือนกับว่ามีเด็กคนหนึ่งไปแข่งชนะได้รางวัลแล้วก็บอกแม่หนูทำได้แล้วอย่างนั้นเหรอแต่พิสูจน์ยากแค่ไหนเศรษฐาทำได้คืออย่างไรเนี่ยคือจัดคือผมเนี่ยเป็นคนพูดคนแรกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะไม่ใช่ทำไม่ได้นะซึ่งผมก็เห็นด้วยไงว่าไม่ได้ทำ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 แต่ตอนนี้คือมันออกมาเป็นว่าทำจนได้แล้วนั้นควรจะได้อยู่ต่อนะโอเคตอนนี้แต่วันที่10เนี่ยผมว่าตอนเนี้ยเขาก็ยังทำเรื่องรายละเอียดอยู่ไม่จบนะเพราะว่าใช่ๆๆเพราะจุลพันธ์ก็ยังไม่ยอมตอบแล้วยังบอกกับสิริกัญญาในสภานะบอกวันที่10อย่าพูดอย่าเดาเดี๋ยวคุณเดาผิดแล้วคุณหน้าแตกนะใช่แต่วันเนี้ยนายกก็นั่งคุยกับ4หน่วยงานกับสภาพัฒน์สำนักงบประมาณแบงค์ชาติกระทรวงการคลังอันนี้คือเรื่องกรอบงบประมาณรายจ่ายปี68ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรียกมาคุยตรงนี้ผมว่าเขาก็อาจจะทำให้เกิดความเช็คดูนิดนึงอะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติไปไหมถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติไปเนี่ยผมคิดว่าเข้าครม.วันที่9เมษาแล้วประชุมวันพุธวันพุธที่10เมษาใช่ไหมคุณชัยใช่ประชุมวันพุธที่10เมษาเนี่ยผมว่าน่าจะมีรูปธรรมชัดเจนละซึ่งจะพอดีเรามาจัดรายการวันศุกร์ก็จะได้ถล่มเรื่องนี้โอเคให้มันเรียบร้อยไปเลยกดฝังไปให้เรียบร้อยที่พูดนำเชิงให้เฉยโอเคแล้วไงต่อครับแม้กำลังพูดถึงคุณเศรษฐาน่าจะอยู่ต่อได้ด้วยเออเหลือธงก็ผ่านใช่มั้ยไม่คือถามว่าเตรียมการให้กับอุ๊งอิ๊งเนี่ยเตรียมการอะไรถ้าถามผมนะครับเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าจ้าโอ้จะไม่ต้องพูดไม่คุณชัยไม่ใช่เตรียมจะเป็นนายกนะต้องผ่านการเลือกตั้งหรือต้องเป็นการเลือกตั้งรอบหน้าที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยบี้พรรคซึ่งไม่รู้ชื่ออะไรวะพรรคที่จะเกิดใหม่ไอ้พรรคที่มันจะเกิดใหม่นะเออก้าวใหม่คือถ้าเกิดว่ารอบหน้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งจะเป็นเมื่อไหร่ช่างมันเถอะพรรคเพื่อไทยเอาชนะพรรคที่มันแปลงมาจากพรรคก้าวไกลมีเสียงมากกว่าเนี่ยเพราะคุณเศรษฐาบอกว่านี่เราแพ้เลือกตั้งใช่ไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณแพทองธารเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยน่าจะเป็นแคนดิเดตที่จะได้เป็นนายกแต่ถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนระหว่างทางอย่างเงี้ยมาสลับตัวระหว่างทางอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าไม่ให้เศรษฐาปรับครม.ดีกว่าแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานเป็นหัวงานเรื่องเศรษฐกิจนะพยายามทำไปเถอะนะแกบอกว่าอีก2ปีจะมีสึนามิการลงทุนก็ให้มันเป็นสึนามิให้แกทำให้เต็มที่เลยนะมันก็ไม่เสียอะไรอ่ะคุณจะอุ้งอิงมาทำไมตอนนี้มาก็ตายยังเขียดตายยังเขียดแปลว่าทำไมต้องรีบประกาศจังหวะนี้เนี่ยตัวเองก็ยังไม่ได้พ้นโทษนะยังอยู่ในช่วงเนี่ยก็พูดแล้วพูดอีกเนี่ยดูแล้วถ้าดูก็เตือนอีกทีนึงเตือนว่าคือมันทำไมต้องรีบทำไมจะต้องแบบคือให้มันพ้นสิงหาไปก่อนดีกว่าว่ารออีก 3-4 เดือนรอไม่ได้ไงวะ22สิงหาให้มัน22สิงหาไปก่อนแต่คุณทักษิณเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วแล้วแน่ใจนะถ้าดูจากประสบการณ์ทำงานก็เพราะคิดเร็วเพราะคิดเร็วทำเร็วมันถึงได้ฟัมเบิ้ลไงเราเออ17ปีอะแต่วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอาจจะเป็นความผิดพลาดสไตล์แบบทักษิณก็ได้ว่าคุณใจร้อนไปทำไมคุณทำอะไรดูจังหวะแล้วก็ความรู้สึกคนอื่นเขาด้วยมองในแง่บวกมองในแง่บวกการประกาศวันนี้ของคุณทักษิณคือให้ความชัดเจนกับพรรคเพื่อไทยและประกาศให้ประชาชนคนไทยทั้งหลายได้ทราบว่าบัดนี้ทายาทของผมกำลังจะเข้ามาเต็มที่แล้วท่านที่เคยสนับสนุนผมบัดนี้ผมส่งต่อนะครับฉะนั้นพรรคเพื่อไทยที่ลังเลไม่แน่ใจก็จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจังหวะนี้ก็รู้ว่าพรรครัฐสารรัฐธรรมนูญจะต้องตัดสินเรื่องก้าวไกลฉะนั้นจังหวะของการที่พรรคก้าวไกลอยู่ในภาวะผันผวนอย่างหนักเพื่อไทยมีความนิ่งชัดเจนสำหรับทักษิณนั่นคือผมเก่งเรื่องการเมืองใช่ไหมเขาบอกเนี่ยเขามองอย่างนั้นนี่คือความชัดเจนด้านบวกสำหรับทักษิณก็คือเขาประเมินแล้วล่ะว่าออกมาตอนนี้เนี่ยและประชุมพรรคพอดีเนี่ยกว่าไอ้พรรคใหม่ของก้าวไกลมันจะก่อรูปก่อร่างสร้างความนิยมอะไรเงี้ยใช่ถึงแล้วมีคนที่จะมาแข่งอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก็เป็นไปได้มองอีกแง่นึงในแง่ลบก็คือทักษิณไม่แฟร์ว่ะทำไมไม่แฟร์ไม่แฟร์กับเศรษฐาเลยว่ะ
การประกาศเช่นนี้มันเท่ากับอยู่ดีๆเนี่ยเศรษฐาแสงสว่างออร่าทั้งหลายแหล่คุณได้มีน้อยอยู่แล้วคุณได้เป็นนายกมาตั้ง7เดือนแล้วนะไม่ว่าคุณเศรษฐาจะรับได้หรือไม่ได้หรือเขาจะคุยกันก่อนหรือเปล่าก็ตามแต่สำหรับใครก็ตามแต่ที่นั่งอยู่ในฐานะนั้นนะแล้วคุณทักษิณเปิดคลิปอย่างนี้นะคุณจะให้ผมมีปฏิกิริยาอย่างไรเดี๋ยวนักข่าวก็ถามผมสสพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่กับอุ้งอิงเขาเล่นละครกันคือถ้าผมเป็นเศรษฐานะผมก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องมีบรรยากาศบริบทแบบนี้อยู่แล้วในชีวิตจริงอ่ะในการตัดสินใจมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนี้คุณห้ามบ่นนะถ้าอย่างนั้นผมไม่เคยบ่นผมไม่เคยบ่นผมไม่เคยบ่นคุณบ่นให้คนผมไม่เคยบ่นถ้าผมเป็นเศรษฐานะผมจะบอกว่าคือหนึ่งเขาเข้าใจผมเข้าใจเยอะนี่ผมเข้าใจนี่มันเป็นธรรมชาติการเมืองไทยที่ผมเข้าใจเขาต้องพูดอย่างนี้ผมไม่มีปัญหาผมก็จะบอกว่าแต่ผมเป็นนายกต่อไปนะครับเรื่องอื่นผมไม่สนใจเฮ้ยอันนี้ไม่แน่นะคุณจะเป็นนายกต่อไปนี่ไม่มีใครรับรองไปเหรออ้าวทำไมอ่ะคุณจะมาผมออกเหรอมีอะไรไอ้คุณจะทำไงคุณจะทำไงให้ผมออกอ่ะผมไม่ออกอ่ะไม่เขาบอกไม่ออกไม่ทำให้ออกอ่ะทำไงวะไม่รู้อาศัยในทางสภาอาศัยมติพรรคก็ว่าเขาบอกว่า7เดือนคุณไม่มีผลงานชัดเจนคุณไปโอ้โหผมออกเอกสารให้คุณดูดิเป็นเล่มเลยเป็นเล่มๆอ่ะออกเขาเรียกว่าซัพพลีเมนต์ซัพพลีเมนต์แปดหน้าแปดหน้าภาษาหน้าภาษาหนังสือพิมพ์เขาเรียกซัพพลีเมนต์ซัพพลีเมนต์แทรกหน้าแทรกแทรกไออันเนี้ยไอซัพพลีเมนต์เนี่ยนะเขาทำเป็นกราฟิกเป็นสีสีผมเคยเห็นแล้วแปดหน้าเนี่ยนี่แปดหน้าเลยนะแปดหน้าแปดหน้าแปดหน้ามาแจกให้ดูว่าเป็นสิบสี่ประเทศอ่ะสิบสี่ประเทศอ่ะสิบหกประเทศสิบสี่ประเทศอะไรนะปกติซัพพลีเมนต์หนังสือพิมพ์ต้องมีสปอนเซอร์อันนี้ใครเป็นต้องมีโฆษณาต้องมีคนจ่ายตังค์ถึงจะคุณจะออกซัพพลีเมนต์อันนี้ผมไม่รู้ไงต้องไปดูว่าข้างหลังใครพิมพ์ไงน่าควรเป็นสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมั้งใช่ดีโอไอแต่ว่ายอดพิมพ์แค่200ข่าวบอกว่า200เฮ้ยถ้าคุณซัพพลีเมนต์กับผมนะโอ้ต้องพิมพ์กันเป็นหมื่นนะเอ้ยต้องแจกให้ครบเลยแล้วผมเป็นซัพพลีเมนต์นะไอ้ผมเป็นสปอนเซอร์นะคุณต้องพิมพ์ยอดมากๆ200ใครเห็นนะเป็นโหลดเอาสมัยนี้เขาบอกว่าพิมพ์200ไปโหลดเอาเห็นก็แย่ที่เหลือให้ไปโหลดเอาคิวอาร์โค้ดคุณโหลดมั้ยล่ะมาเดี๋ยวคุณโหลดมั้ยล่ะผมได้ใช่ครับครับเดี๋ยวจะเมื่อกี้ว่าเหลือเรื่องอะไรล่ะเหลือเรื่องของเศรษฐาว่าถ้ามองในแง่ดีสำหรับแง่ทักษิณก็คือชัดเจนต่อไปนี้เนี่ยลูกสาวไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่า DNA ครบถ้วนสสเพื่อไทยไม่ต้องห่วงเลือกตั้งไม่ใช่แค่เลือกตั้งใหญ่นะเลือกตั้งอบจที่จะมาถึงใกล้ๆต่างๆเนี่ยท้องถิ่นทั้งหลายแหล่ก็จะได้รู้ว่าผมกลับมาแล้วนะลูกสาวผมรับช่วงนะแล้วก็คนอื่นพูดไม่ต้องฟังใครฟังผมอย่างเดียวนะครับแล้วผมกำลังจะเดินสายมาตรา28ครับอันเดิมเหรอ29ด้วย29ด้วยเออ29ด้วย29เอ้ยไม่29สัญญาว่าจะให้โอเคไม่ใช่29นี่คือ28เนี่ยคุณเป็นคนทํา29นี่พักปล่อยให้มันเกิดขึ้นด้วยนี่ยังดีว่าแกอยู่ในเมืองไทยนะถ้าแกไม่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเจอมาตรา36สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจะจัดขึ้นนอกราชอาณาจักรไม่ได้แล้วตอนอยู่ดูไบที่พูดบ่อยๆไม่ใช่สาขาเขาบอกไม่ใช่สาขาเขาบอกตรงนั้นน่ะคือเฮดควอเตอร์นั่นคือศูนย์อำนาจจริงไปมารุมมาตุ้มมาที่นั่นหลายคนใช่ทีนี้พี่บอกว่าไม่แฟร์กับทั้งเศรษฐานั้นเรื่องนึงนะอยู่ที่คุณเศรษฐาแกจะคิดหรือไม่คิดแต่ผมมองในฐานะเป็นประชาชนที่ติดตามข่าวสารว่าอย่างนี้เนี่ยผมจะมองคุณเศรษฐาว่าบทบาทเป็นยังไง 2. ไม่เป็นธรรมไม่แฟร์กับประชาชนทั่วไปเป็นนายกไม่ครบร้อยอย่างเงี้ยเหรอไม่ครบร้อย 2. สองผมติดตามการเมืองแล้วผมงงไงคุณทักษิณคุณกำลังจะเพิ่มประเด็นมิติที่มันสับสนเข้ามาในการเมืองไทยอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าคุณกำลังพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องครอบครัวคุณอะเป็นเรื่องพรรคที่คุณมีบารมีอ่ะแต่ผมแต่ละติดตามข่าวสารผมยังงงเลยว่าตัวลงพรรคนี้ใครบริหารกันแน่ตัวลงคนที่คุณส่งมาเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะสองคนเนี่ยเศรษฐากับอุ้งอิงเนี่ยสามคนชัยเกษมคนสามคนเนี่ยชัยเกษมคนตัวลงคุณจะให้คนแรกเขาอยู่นานเท่าไหร่อ่ะคุณพูดอย่างนี้ผมก็เริ่มสับสนแล้วและผมสนับสนุนคุณเศรษฐาผมเชียร์คุณเศรษฐาพูดอย่างนี้แล้วผมจะให้ผมไม่ที่คุณถือชัยเชียร์คุณเศรษฐาผมไม่ชอบคุณทักษิณไอ้ย่อมันไม่เ
็นอย่างนี้มากกว่าเหตุผลเป็นอย่างนี้ผมไม่มีปกติกับคุณเศรษฐทักษิณเพราะว่า17ปีนี่ผมไม่เคยถึงแกเลยแกกลับมายุ่งกับชีวิตผมแกมายุ่งกับการเมืองโอเคโอเคโอเคเอาจริงๆ17ปีนี่ผมถือว่าเขาก็ทำหน้าที่เขาเป็นโกสไปเป็นโกสไปโอปาปฏิกาบางครั้งบางครั้งโผล่มาในคลับเฮาส์อะไรผมก็ถือว่าเป็นความบันเทิงเพราะว่าเขาก็เป็นความเห็นของประชาชนอยู่นอกปริมณฑลการเมืองใช่แต่ตอนนี้แกมาอยู่ในปริมณฑลแกกลับมาอยู่กลางปริมณฑลการเมืองแล้วอ่ะประชาชนอย่างพวกเราอ่ะจะให้คิดยังไงตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวคุณทักษิณแกกำลังจะกำหนดทิศทางการเมืองอีกแล้วเหรอในเมื่อเราบอกว่าแกไม่ได้เกี่ยวข้องแกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคด้วยแล้วอยู่ดีๆแกก็เคยบอกแกไม่เกี่ยวแกไม่ได้มีแกกลับมาเลี้ยงหลานแล้วทำไมถึงกลายเป็นอยู่ดีๆว่าผมฐานะติดตามการเมืองต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าตกลงคุณทักษิณแกมีบทบาทอะไรมันเป็นระบบทักษิณ modify ไหม modify ปรับปรุงแก้ไขใหม่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะใช่ปรับปรุงแก้ไขฉบับแก้ไขร่างรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมว่าระบบทักษิณใช่ไหมตรงนี้ผมก็ไม่แฟร์กับคนไทยที่ติดตามข่าวสารใครที่เชียร์คุณทักษิณก็ว่าไปนะก็คงบอกโอ้สุดยอดดีมากแต่ผมบอกว่าคนทั่วไปอ่ะที่ใจเป็นกลางติดตามการเมืองอย่างหมกมุ่นก็ตามหรือว่าอย่างตั้งใจก็ตามแต่เนี่ยนะบอกอ้าวแล้วตกลงจะให้เราเข้าใจว่ายังไงนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารที่บ้านคุณข่าวนี้ขึ้นมาปั๊บพ่อแม่ลูกจะคุยกันแล้วลูกก็จะถามพ่อมันยังในวงผมนะในวงที่คุยกันวงผมเนี่ยสงสารเศรษฐานั่นนะสิเหรอจริงในวงที่ผมคุยกันนะสงสารเศรษฐาว่ะจะพูดกันอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไม่คือไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแกผิดแกถูกอะไรนะสงสารเศรษฐาว่าแต่ไม่ได้พูดถึงทักษิณนะสงสารเศรษฐาใช่อ้าวถึงมันคุณอยู่ทำงานบริษัทครับแล้วคุณเป็น CEO แล้ววันดีคืนดีเจ้าของประกาศต่อหน้าประชุมเรียกพนักงานประชุมบดแล้วก็บอกว่าเอ้ยลูกสาวผมเหมาะที่สุดนะที่จะเป็นหัวหน้าพวกคุณครับนะเนี่ยเพราะว่า DNA ผมแล้วก็เนี่ยเขาทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วพนักงานทั้งหลายก็จะมองมาที่ CEO ครับซีโอบอกเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับชิบหมายอย่างนี้แล้วผมจะฟังคำสั่งใครอยู่ดีๆรู้แต่ผมเป็นซีโอผมจะแบบผมไม่รู้สึกอะไรนะผมเป็นเศรษฐานะคือผมเชื่อว่าตอนเชิญมาเป็นนายกเนี่ยคงต้องคุยชัดเจนการประเมินซีโออยู่กับเท่าแก่เท่าแก่นะจริงป่ะผมเชื่อเพราะเท่าแก่บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ผ่านหรือคุณต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนอ่ะไหนคุณบอกคุณให้ผมดูสัญญาณ่ะสัญญาใจไอ้ยะสัญญาใจใจดีแล้วที่คุณวิสุทธิ์พูดอย่างนี้ผมพยายามจะนึกอะว่าตอนที่เขาไปทาบทามคุณเศรษฐามาเป็นนายกมาเป็นแคนดิเดตนายกมาเป็นรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีโอกาสมากที่จะได้เป็นใช่ไหมเขาน่าจะคุยกับคุณเศรษฐาในลักษณะแบบผมก็ต้องคุยไม่น่าจะคุยลักษณะเป็นเถอะมาเป็นไปก่อนหรือยังนึกว่ายังไงมันยังไงคือก็เป็นไปก่อนเฮ้ยคนไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองได้เป็นคณะนายกนี่น่าสนใจนะเป็นผมเอานะให้ผมนั่งนายก15วันผมก็เอานะไอ้ยะคุณวิสุทธิ์นี่มันคิดสั้นจังเว้ยเป็นนายก15วันก็เอาเว้ยสามานมากสามานการเล่นการเมืองอย่างนี้ได้หรือวะคุณทำกับสังคมไทยประเทศไทยอย่างนี้ได้ยังไงวะไม่รู้ล่ะเป็น15วันก็เอาแบบนี้แต่ว่าตั้งแต่10วันติดไม่ไหวอันนี้มาจากใจจริงอันนี้มาจากใจจริง15วันคุณก็เอาวะถ้าเราเดานะว่าคุณทักษิณคุยกับเศรษฐายังไงนะเออตรงนี้น่าสนใจมากเฮ้ยมาหน่อยนะนี่มาช่วยกันช่วยกันครับครับเนี่ยนะแล้วก็เมียปูเขาบอกมานิดหมอที่สุดปูบอกมาหรือว่าเราไม่รู้แล้วนี่เราสันนิษฐานเอาเพราะว่าเราจริงจริงเป็นอย่างนี้นะจริงจริงปูเขาบอกมาปูชี้เป้ามาก็เลยยุ่งแหละตอนนี้เพราะว่าคุณเศรษฐาบอกว่าเดิมที่ความเข้าใจครับเขาเรียกว่าอันเดอร์สตูดกันเป็นที่เข้าใจกันนะคือผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับวิธีคิดของคุณเศรษฐาเนี่ยคือหมายความว่าแกมองในแง่ของรูปแบบผมคิดว่ารูปแบบนี่แกเข้าใจโอเคคุณเสนอชื่อผมเป็นนายกเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นอินฟอร์มอลเนี่ยผมว่าแกมาเรียนรู้ทีหลังไอ้ที่มันเป็นการเมืองแบบการเมืองจริงๆอ่ะการเมืองของจริงมารู้ทีหลังครับต้องมาเรียนรู้ทีหลังแน่นอนแต่ตอนแรกโอเคเนี่ยขั้นตอนโอเคไปเสนอชื่ออะไรมีเสียงข้างมากผมว่าอย่างเงี้ยเบสิกอ่ะแกรู้แต่ว่าถ้าเป็น
ไอ้เป็นแบบว่าลักษณะที่มันไม่เป็นทางการกลุ่มก้อนต่างๆภายในพรรคใครแก๊งไหนใครเชื่อได้เชื่อไม่ได้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้แกกำลังเรียนรู้อยู่ว่าแกจะไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครในการคือแกต้องคิดแกต้องคิดถึงความอยู่รอดของการเป็นนายกรัฐมนตรีแกแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่คือไม่ใช่ว่าไปแขวนชีวิตกับพรรคอย่างเดียวแกก็ทำงานเต็มที่ให้มีผลงานที่ปรากฏเนี่ยไอ้ทั้งพรรคจะเอาแกออกก็ออกไม่ได้นะเอ้ยเขายังทำงานอยู่เออบอกว่าแกพยายามพรูฟอย่างนี้ตอนนี้เออที่พยายามออกมาตลอดเนี่ยผมจะเติมใจวีระหน่อยว่าแกเรียนรู้ไวมากคือเรื่องทางการเมืองเออถึงสภาแล้วที่แกซัดแหลกอัดกับคือเกรงใจใครคือถ้าใครที่ติดตามบุคลิกของครับคุณเศรษฐามาตลอดเนี่ยจะเห็นบุคลิกแกมีสองด้านจริงๆด้านหนึ่งคือผมเรียกว่าเป็นเทพไนซ์เจรจาใครวิจารณ์ผมได้ผมฟังหมดโอ้ไม่จริงเหรอไม่จริงอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งภาพถ้าเป็นศัพท์การทูตจีนเขาเรียกเป็นวูฟวูฟวูฟหมาป่า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 คือดุดันและภายในไม่กี่เดือนเนี่ยแกปรับแล้วในสภา2วันที่ผ่านมานั้นแกปรับไว้เห็นต่อหน้าต่อตาผมว่าการเผชิญหน้าระหว่างคุณชวนคุณชวนกับคุณเศรษฐากับคุณเศรษฐาเนี่ยผมว่าไฮไลท์ยังไงต้องดูหน่อยช่วงจังหวะเปลี่ยนผันของเศรษฐาอยู่ที่คุณชวนช่วยให้พลิกสถานการณ์กลายเป็นเศรษฐา2กับเศรษฐา1สลับให้เห็นกันลองดูเอาใครก็ได้ผมจำไม่ผิดนะครับว่าผมฟังท่านชวนไม่ผิดหรอกครับเมื่อวันที่12กันยายน2566ท่านได้กล่าวไว้ว่าพรรคเพื่อไทยพัฒนาจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขาจังหวัดอื่นไว้ทีหลังท่านพูดชัดเจนนะครับซึ่งผมเองผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผมเป็นนายกของคนทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับการที่ผมลงไปพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหนนะครับผมว่าเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเรื่องมุกด้อยค่าพรรคที่อยู่คนละพรรคกับท่านเนี่ยเป็นมุกเดิมๆจริงๆแล้วนะครับลองใช้มุกใหม่ดูบ้างเถอะเมื่อทุกวันนี้ก็นะครับสสเองก็ไหลไปอยู่พรรคอื่นคะแนนเสียงพรรคตัวเองก็น้อยลงไปเยอะๆทุกวันนะครับลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลังก็จะไม่เหลืออะไรพื้นที่ในสภาเลยนะครับน่าเสียดายเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์มาโดยตลอดก็เป็นห่วงนะครับความเชื่อว่าผลจากการปราบอย่างเถื่อนต่อไปนี้ยางจะดีตลอดไม่เกี่ยวกับดิมานไม่เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานความคิดของพวกผมคิดว่าอุปสงค์อุปทานคือตัวสำคัญท่านที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นสาระเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปพาดพิงไปถึงพรรคอย่างโน้นอย่างนี้อย่างน้อยพรรควิปัสสนาก็อยู่มานานไม่รับใช้พวกกงบ้านกงเมืองไม่ใช่แอบเข้ามามีอำนาจโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขอให้ท่านได้อยู่ในประเด็นของประโยชน์ของบ้านเมืองประชาชนไม่ใช่ไปจดลอกอะไรมาแล้วมาอ่านมาพูดในนองที่กันได้คะแนนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องประเด็นอะไรทั้งหลายที่ผมพูดไปนั้นผมรับผิดชอบและยืนยันว่าผมไม่ได้โกรธอะไรท่านเลยที่ท่านไปพูดเพราะผมเชื่อว่าท่านเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าผมไปพูดรอพรรคไทยพรรคเพื่อไทยแต่ความจริงผมพูดในสภาสมัยนั้นคือพรรคไทยรักไทยนี่ครับมีกฎครับผมบอกเลยนะว่านี่คือนาทีที่ชวนหลีกภัยทำให้เศรษฐาเปลี่ยนจากเศรษฐา1เป็นเศรษฐา2เศรษฐา1เป็นเศรษฐา2แล้วจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าทักษิณจะประกาศอะไรแกรับได้หมดเพราะแกรู้แกรู้แล้วว่าการเมืองมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วต้องโอ้แต่ไอ้ที่แกพูดตอนแรกว่าพรรคคนออกหมดจะตอบว่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่เคยไม่ผมไม่เคยเห็นนายกเวลาขนาดนี้เวลาตอบโต้ทางการเมืองพูดกันถึงพรรคการเมืองแบบขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นนะแสดงว่าดีฟดาวนะดีฟดาวข้างในเนี่ยข้างในอยากข้างในมันคงอัดอั้นตันใจอยากจะสวนน่ะแล้วสวนที่สวนคุณชวนหลีกภัยนะใช่อดีตนายกอะไรนะอดีตประธานรัฐสภามีดโกนอาบน้ำผึ้งเออมาทื่อไปแล้วทื่ออายุมากแล้วมันทื่อแล้วโอเคไม่แต่เป็นนาทีเนี่ยถ้าเป็นภาษาฝรั่งเรียก transform เศรษฐาเลยนะเพราะว่ามันไปจิ้มเอาตรงหัวใจเพราะว่าคุณชวนลุกขึ้นมาก่อนบอกว่าท่านนายกไปนินทาผมไว้ในงานหนึ่งนะผมก็ไม่ได้โกรธหรอกแต่ผมอยากจะมาให้อธิบายเข้าใจว่าท่านนายกเข้าใจผิดครับ
พราะว่าผมไม่ได้บอกว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะเป็นคนเลือกปฏิบัติภาคใต้ผมพูดถึงไทยรักไทยสมัยคุณทักษิณทักษิณแล้วก็ซัดทักษิณเลยนะครับชวนชวนก็ซัดทักษิณด้วยนะนั่นเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไม่คือต้องยอมรับนะอันเนี้ยความทรงจำของท่านนายกอดีตนายกชวนเนี่ยคือท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยปี41ถึงปี44ครับ3ปีระหว่างทางตรงนั้นน่ะผมว่าแกโดนอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณทั้งบนทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเยอะมากแล้วการแพ้การเลือกตั้งในปี44โอ้เจ็บปวดอันนั้นเจ็บปวดมากแล้วยิ่งการเลือกตั้งในปี48ที่แพ้อย่างชนิดที่เรียกว่าลูดเลยอย่างเงี้ยนะผมว่าอะไรที่มันเป็นความทรงจำที่เกี่ยวกับคุณทักษิณของคุณชวนในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะผมว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องนี้เพราะคุณทักษิณก็ไปพูดจริงในเรื่องนั้นพูดจริงเรื่องชวนกระจอยกันหัวคุณชวนนะแต่ว่าอย่างที่คุณวีระบอกเนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าคุณเศรษฐาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ไปซัดประชาธิปัตย์อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ทำกันในการเมืองใช่ไหมมันคือมันอดีตนักการเมืองอื่นเขาจะไม่ซัดขนาดนี้ว่าคือพรรคคุณเนี่ยหมาหมดท่าคือพรรคคุณเนี่ยมันแย่แล้วมากแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่เอากันขนาดนั้นนะผมดูแล้วเดี๋ยวซัดไอ้แมงหวีแมงวันกับคุณเฮ้ยนี่ทำไมเอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรโอเคอยู่ใช่อันนั้นคือบทไอ้นี่คุณไปว่าพรรคการเมืองเขาว่าพรรคการเมืองคุณจะไม่มีอนาคตไม่แต่ที่ผมบอกไงว่าภายในวันเดียวไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจากดักแด้ครับจากดักแด้เป็นผีเสื้อเลยนะของจากหนอนเด้ต้องจากหนอนก่อนนอนจากหนอนกินจากหนอนก่อนตอนแรกเป็นหนอนหนอนก่อนหนอนเหมือนตัวไหมอ่ะเป็นหนอนกินใบหม่อนแล้วมันก็เข้าดักแด้ดักแด้แล้วเป็นผีเสื้อเป็นผีเสื้อภายในวันเดียวคือโอ้เร็วมากเลยคือจากแมลงหวีแมลงวันเนี่ยนะซึ่งเบามากใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็บอกมุกเก่ามุกเก่านี่นะแล้วก็ยังผมก็ยังดูว่ายังรักษาระดับอยู่ค่อยๆไต่ตู้มเดียวเนี่ยสัตว์กับคุณชวนเนี่ยพอเพื่อคุณชวนบอกพรรคของคุณน่ะเหลือจะไม่เหลือแล้วอย่างนั้นเนี่ยนะเฮ้ยอย่างนี้มันจากนอนเดือด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 เลยเดือดเดือดทีนี้ตรงนี้ถ้าอย่างเงี้ยนะไม่มาร่วมรัฐบาลหรอกไอ้นี่คุณชวนไม่เกี่ยวคุณชวนแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณไปว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปชวนถ้าคุณไปว่าเขาขนาดเนี้ยแล้วมันเป็นรัฐบาลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะได้ไงเป็นไปไม่ได้ถ้าหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยอ่ะครับโทรมาคุยกับคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็ต้องบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่นะสี่คนนั้นผมไม่ยุ่งอะไรไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเนี่ยนี่คุณชวนก็ท่านก็ไปคุยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสมมตินะนี่นะนี่เราเดาเอาว่าคุณเศรษฐาจะอธิบายเรื่องพวกนี้ยังไงเวลาเกิดเรื่องอย่างนี้ครับทีนี้นอกจากคุณเศรษฐาจะโต้คุณชวนนะยังมีคุณจุลพันธ์นี่นี่ทำไมคุณจุลพันธ์แกลุกขึ้นมาซัดด้วยอ่ะต้องดูไปดูคลิปก่อนไปได้ได้เอามาการเลือกปฏิบัตินั้นผมชัดเจนว่าผมพูดว่าพรรคไทยรักไทยเลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยประกาศชัดเจนว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังไม่ใช่เป็นมุกเดิมมุกเก่าหรืออะไรหรอกครับเป็นความจริงที่มันจะปรากฏตลอดไปสิ่งที่ท่านอภิปรายเนี่ยพาดพิงมายังพรรคเพื่อไทยซึ่งกระผมสังกัดอยู่เกิดความเสียหายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานในอดีตก็ตามอย่างไรก็ตามผมต้องเรียนต่อท่านประธานครับสิ่งที่ท่านอภิปรายเนี่ยท่านใช้คำว่าไม่เคยท่านพูดแต่ความจริงหรืออะไรก็ตามแต่เป็นความจริงในความเข้าใจของท่านคนเดียวหรือไม่นะครับประเด็นนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าจะอภิปรายอะไรแล้วก็สรุปในความคิดเห็นของตัวเองแล้วพาดพิงให้พรรคอื่นเสียหายเนี่ยผมมองว่ากระบวนการนี้ไม่ชอบหนึ่งทำไมคุณจรไม่ต้องมาไม่มาคืออย่างนี้ร่วมด้วยคือไอ้นี่มันเลือกพรรคไทยรักไทยนะใช่พรรคไทยรักไทยนี่ถูกยุบไปแล้วนะถูกยุบไปตั้งแต่ปี2550แล้วนะวิชัยเราคุยครั้งที่แล้วจำได้นะว่ามันยุบปี2550ครับมันไม่มีพรรคไทยรักไทยแล้วอ่ะแล้วไงอย่างนี้จะไปติดหล่มกันตรงนี้ไม่เลิกไงอ้าวนิทานอิศพไงนิทานอิศพไงคุณไม่ได้ทำพ่อแม่คุณก็ทำไงโอเคโอเคโอเคเนี่ยอะไรนะนิทานอิศพเนี่ยเรื่องนี้คุณจำได้เปล่าจำไม่ได้อันนี้มันเรียนหนังสือเปล่ามันสอบผ่านป.4ได้ยังไงจริงว่าแย่ว่ะโดนก็แย่ว่ะก็จะเป็นนายก15วันไม่ดูเป็นนายก15วันเฮ้ยสงสารประเทศไทยบ้างคุณน่ะมันเป็นนายก15วันไม่ไหวว่ะไม่แล้วคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าคือผมว่ามันอยู่คนละโลกนะโลก
ของคุณชวนเนี่ยเป็นโลกที่มันมียุคนึงอ่ะปี40มาจนถึงปี67หรือ66อ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นความต่อเนื่องแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนจากไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยเนี่ยผมถือว่าคุณสายพันธุ์เดียวกันใช่ใช่ใช่ไหมแล้วตัวของ DNA เดียวกัน DNA คนในกลุ่มนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาสืบมาจากไทยรักไทยเพราะเขาต้องอาศัยสิ่งที่ไทยรักไทยเคยทำประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นหมุดหมายประชาธิปัตย์เขาก็มีอดีตของเขายาวนานเหมือนกันน่ะไอ้นี่มันการเมืองแบบนี้แต่มันเป็นภาพที่คนติดหรือเปล่าคุณติดกูทักษิณอ่ะเพราะว่าคุณจะเปลี่ยนพรรคอะไรก็คือไทยรักไทยและคือไทยปัจจุบันแต่มันเริ่มจางไปนะครับมันเริ่มจางไปเพราะช่วงเวลาที่เว้นห่าง9ปีเนี่ยใช่ตอนที่ทำรัฐประหารปี57ครับมันเว้นช่วงไปนานแล้วคุณทักษิณก็เว้นช่วงไปนานแกต้องกลับมาสเตอร์ใหม่ด้วยการทำให้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้เป็นโทนี่วูดทรงวูดซ้ำเพื่อจะรีคัฟเวอรี่อ่ะแต่มันรีคัฟเวอรี่ยังไงมันก็ยังไม่ทันเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดกระเด็นมันเกิดพรรคก้าวไกลมันเป็นยาดำแทรกขึ้นมาเนี่ยคราวนี้การเมืองมันจะเปลี่ยนมันจึงต้องมีปรากฏการณ์คลิปวิดีโอของทักษิณวันนี้ไงเพราะว่าเขาต้องแสดงตนว่าหายไป 8-9 ปีตัวเองหายไป10กว่าปีเนี่ยตอนนี้กลับมาตั้งหลักใหม่แล้วมันจะทันไหมไม่มันจะทันไหมไม่รู้แต่ว่าต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำเลือกตั้งคราวหน้ามีนักวิเคราะห์บางคนบอกไม่เหลือไม่ถึง50ที่เนี่ยโอ้โหนะเพื่อไทยเหรอโอ้ยคุณชัยมีนักวิเคราะห์เนี่ยคุณไปฟังพวกกลุ่มที่อยู่ออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยไม่ถึง50ที่นี่อ้วกเลยนะฉะนั้นคุณทักษิณถ้าได้ยินคลิปพวกนี้ยิ่งยั่วใหญ่ไม่ได้ไว้แล้วบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เศรษฐาก็สามารถนำพรรคเพื่อจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งไหมน่าสงสัยไว้อย่างนี้ต้องรีบดีเอ็นเอต้องรีบปล่อยคุณอุ้งอิงเข้าลงสนามก่อนเนี่ยเหรอต้องปล่อยแต่ถ้ามองโจทย์นี้แล้วก้าวไกลจะมั่นใจได้ไหมว่าจะได้เหมือนเดิมก็ไม่มีใครรู้ก็อยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่ากรรมการบริหารโดนหมด44คนโดนหรือเปล่ามันมีแผน1แผน2ที่เจอพายุไซโครนหรือทอร์นาโดมันอยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาแค่ไหนไม่แต่ไอ้การเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยครั้งต่อไปหลังเหรอมาว่าคือพวกการเมืองหลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งไม่ไหลไม่รู้อ่ะมันไม่ไหลไม่รู้เนี่ยหนึ่งแต่ว่าโอเคอ่ะมันมีพรรคเพื่อไทยมันมีพรรคภูมิใจไทยมันน่าจะยังมีพรรคพลังประชารัฐมีไหมรวมไทยสร้างชาติมีไหมอันนี้น่าสนใจ อันนี้ต้องวันต่อไปอาทิตย์หน้าอันนี้น่าสนใจแต่ที่มันไม่รู้ก็คือว่าอนาคตใหม่ที่กลายพันธุ์เป็นก้าวไกลเนี่ยมันจะกลายพันธุ์เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยครั้งที่3เนี่ยคือมันจะรอดไหมมันจะสามารถเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ไหมแล้วผมคิดว่าก่อนจะถึงการเลือกตั้งผมเชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนกติกาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ที่สวนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยู่ที่สวชุดใหม่เนี่ยมาจากไหนและต้องได้67เสียงที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือทุกครั้งอ่ะคือทุกครั้งที่สู้ไม่ได้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนกติกาแก้กติกาใช่ใช่แต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแก้ผิดแก้จนพรรคก้าวไกลมันได้ส.ส.เยอะขนาดใช่ตั้งใจจะฆ่าเขาปรากฏว่ากลายเป็นก่อนว่าเซ็นเลยไปยื่นด่าให้เขาเนี่ยทำให้งงไป18ตลบก็ต้องมาใช้บริการของพรรคเพื่อไทยมาใช้บริการคุณทักษิณนี่เป็นการยอมมากๆแล้วนะคือผมว่าคนไทยเนี่ยอ่านออกหมดอะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังเลือกตั้งจนมาถึงวันนี้ครับรวมทั้งที่เราคุยกันวันนี้ด้วยนะผมว่าเห็นภาพหมดอะคนไทยอ่านออกหมดคนไทยไม่ได้โง่ไม่โง่ไม่โง่ไม่เคยโง่อยู่แล้วไม่เคยโง่อยู่แล้วแกล้งโง่บ้างบางครั้งเอาหัวนาตาไปไล่แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีสิทธิ์สมัครสวนะผมได้อยู่แล้วฮะผมไม่ได้ครับไม่ผมสูงวัยอยู่แล้วผมถือหุ้นสื่อครับกูขายไปขายสิมันไม่ใช่มันจะต้องไปที่ไอ้ศูนย์ทะเบียนน่ะผมมีเนชั่นอยู่10หุ้นมันยุ่งผมอ่ะผมเลยชักแม่งไม่ทำละผมเดี๋ยวคุณถือหุ้น ITV ITV มีหมดอ่ะบริษัทละ10หุ้นมีหมดคุณถือไว้ทำไมวะ10หุ้นถือไว้เอารับรายงานการเอารับอยากรายงานการประชุมรายงานประจำปีการดำเนินงานเป็นยังไงใครเป็นกรรมการผลการดำเนินงานผมมีอยู่หลายบริษัทจริงแล้วคุณได้นะผมเป็นสวคือสูงวัยแล้วผมเกิน60แล้ว
ไม่ใช่สิถ้าคุณไปลงสวดิลงดิลงไหมไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาสวเฮ้ยไม่สุดใจผมไม่ได้ไม่ไปผมเอาสุดใจไม่ไปคุณเราเสนอคนรายการคุยให้แต่สองคิดนำเสนอใช่นำเสนอวิสุทธิ์ไปเป็นสวจะจ่ายผม 2,500 ใช่ไหมค่าสมัครไม่คุณได้จ่ายคนละ 1,200 ไม่จ่ายแล้วจ่ายคนละ 1,200 คุณได้เปรียบคนอื่นนะเพราะว่าเขาเห็นหน้าเห็นตาคุณยังไงน้อยเขาโหวตให้คุณให้คุณมีโอกาสได้เป็นนะสวใช่มันต้องมีพรรคมีพวกใช่ไหมแม้คุณเข้าไปแล้วคุณจะได้มีเบื้องหลังมาเล่าใช่อาทิตย์หน้าเวลาคุณมาเล่าให้ฟังจะได้ละเอียดไงผู้ชมเห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยโหวตนะโหวตมาเอาละเดี๋ยวขอเวลาไปไม่ต้องคิดนะเฮ้ย 2,500 เราออกให้ผมได้กำไรคนละ 2,500 เออไอ้คุณเอาไปแล้วคุณต้องจ่ายต้องจ่ายสมัครนะเว้ยผมต้องจ่ายคนอื่นสมัครเติมเอาละครับเดี๋ยวปั๊บเดียวหมดเวลาแล้วศุกร์หน้าพบกันอีกทีฮะการเมืองร้อนแรงแน่นอนครับพบกันวันศุกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast